จริงตัวเริ่มนะเซนบอกว่าเมื่อกี้บอกว่าเอ้ยเดี๋ยวคือคิดว่าอยู่ครับมันอาจจะยุบหลังๆที่ตีกับเราก็ได้เดี๋ยวนี้ครับอันนี้เล่นได้กี่ใบครับเรื่องนี้จะเล่นจริงเหรอครับอันนี้จะเล่นจริงๆเหรอแดนนี่ให้เล่นไหมครับถ้าเรื่องมีเท่านี้จริงๆมันเล่นไม่ได้อยู่แล้วครับยกเว้นจะเล่นแบบสมัครใจเล่นทั้งคู่อะครับอันนี้คุณแจ็คกี้ว่าไงครับผมว่าถ้าเล่นรอบเนี้ยคือมันจะเลยเถิดแบบไปไกลมากอะได้กี่ใบครับแต่คุณแจ็คกี้เลือกเลยได้ครับเลือกเลยก็ได้เอาเป็นพักไว้ก่อนนี้ไหมครับเพราะว่าถ้าเล่นตอนนี้มันน่าจะเรื่องมันน่าจะเลยเถิดไปไกลแน่นอนอ่ะเลยเถิดอยู่แล้วครับไม่ต้องห่วงไม่ว่าจะรอบไหนก็เลยอยู่แล้วถ้าคนมันได้จำไปแล้วอ่ะยังไงก็เลยครับไม่ว่าจะรอบไหนก็ตีกันเลยเถิดอยู่แล้วแค่จะช้าหรือเร็วแค่นั้นเองคือที่เขาเล่นอ่ะผมเข้าใจอยู่เขาจะกำลังจะให้ผมไม่ครบแล้วเขาจะยุบตามปกติผมรู้ครับน่าจะเป็นอย่างนั้นครับผมรู้ครับอันนี้ผมรู้มันก็มีประโยชน์อะไรอ่ะแล้วมีประโยชน์อะไรครับคือถ้าคุยกันตั้งแต่ตรงนั้นอ่ะโดยที่ไม่ประชดประชันใส่กันเนี่ยผมอาจจะไม่ตีก็ได้ผมอาจจะฟังคำที่แดนนี่พูดแบบเมื่อกี้แล้วมันก็ตีไม่ได้ไงแล้วผมจะเอาอะไรไปตีอ่ะแต่รีบประชดก่อนไงคุณรีบพูดให้เหมือนแบบว่าผมบีบให้คุณเล่นแล้วผมบังคับให้คุณเล่นอ่ะแล้วผมกำลังบีบให้คุณยุบแก๊งซึ่งที่คุณพูดมาว่าแบบคิดมานานแล้วอะไรเงี้ยแต่คุณพูดตอนที่คุณคุยผมอยู่ไงซึ่งยังคุยกันไม่เสร็จด้วยคุณก็อยู่ดีทำให้ผมเป็นคนผิดซะงั้นอ่ะผมก็อ้าวเฮียอะไรวะคุยยังไม่เสร็จเลยอันนี้เข้าใจผมใช่ไหมเข้าใจครับเข้าใจลองเซตลองแบบมายืนคุยกับแก๊งหนึ่งแล้วแม่งแบบเอ้ยผมไม่เอาผมขอยุบดีกว่าผมยุบหนีดีกว่าเอ้ยรู้สึกไงวะก็จะรู้สึกไงคือมันคิดกันมานานนะมันคิดกันเงียบๆเว้ยคิดกันทั้งแก๊งเงียบๆใช่ป่ะแล้วพอมาเสียงดังอ่ะพอมาเสียงดังก็หวยออกที่พี่พวกพี่ไงนึกออกป่ะพวกที่พวกแก๊งเจเคไงแล้วยังเขาจะมองพวกพี่ไงถูกป่ะผิดที่ผมเองแหละที่ผมไม่เซ็นคุยตั้งแต่แรกอ่ะที่ผมรอไอ้หัวน้ำเงินอ่ะคือจะยุบจะอะไรผมไม่ได้ว่าแต่ว่าแบบเอ้ยทำไมต้องพูดกันตอนที่เรากำลังแบบถกกันอยู่อ่ะกำลังคุยปัญหากันอยู่แค่ผมแค่ก็ใช้ในวาระศิลป์ของผมแค่นั้นเองเราไม่ได้แก๊งเดียวกันเราไม่ควรรักกันอยู่แล้วต้องให้ผมแบบเดี๋ยวผมจะตีคุณนะครับโพอีวันนี้ผมมาเสนอให้คุณ50 ใบนะครับคุณจะได้มีความสุขผมวันนี้ไม่ใช่ป่าวะไม่ใช่ป่าวะมันไม่ใช่นะจอร์ดสุดท้ายที่เซนถามผมว่าไม่เบื่อหรอเตโคอีอะไรเงี้ยผมว่าไม่เบื่อนะผมเล่นโคอีผมว่าสนุกนะผมไม่ได้เหมือนโคอีก็อัปเกรดตัวเองมาตลอดเวลาผมก็ไม่รู้สึกเบื่อโคอีนะ
ถ้าผมเบื่อผมไม่แบบไม่มาหาไม่มาเล่นด้วยหรอกเบื่อผมบ้างก็ดีผมไม่ได้ไปแบบไปจี้คุณแบบไปบีบคุณแบบไปตามกวนสเตนคุณให้น้องในแก๊งไปกวนสเตนคุณเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนแบบบีบอันนั้นเรียกว่าบีบจริงแต่เนี้ยเราไม่ได้ยุ่งกันเลยนะเว้ยหลังจากที่ตีกันวันนั้นอะเราก็ไม่มีปัญหาอะไรกันเลยนะแต่เราเคลียร์กันแค่อ่ะสมมติอ่ะมันก็มีอยู่ในเมืองเดียวกันยังไงก็ต้องเจอหน้ากันอย่างน้อยก็ขับรถชนไม่ก็พูดได้ยินเสียงกันอยู่แล้วยังไงก็ต้องเจอกันอยู่แล้วแก๊งเมืองไม่ได้มีเป็นพันแก๊งไงยังไงก็ต้องมาเจอกันอยู่แล้วแค่จะเจอช้าหรือเจอเร็วแค่นั้นเองครับมันไม่จริงจริงมันเหนื่อยที่แบบตี100-200ใบเนี่ยมันเหนื่อยคือผมอ่ะแค่พูดว่าแดนนี่ครับผมจริงอ่ะคือจักรพรรดิแล้วจักรพรรดิยังไม่โดนแบบผมเลยมันได้20อยู่แล้วอ่ะคือผมรู้อยู่แล้วมันได้20ในหัวผมอ่ะเอามาคิดอยู่นะได้200เนี่ยคือแล้วผมก็แค่ถามว่าแดนนี่ครับถ้าผมเสนอไป200ใบเนี่ยเขาจะยุบแก๊งมั้ยคือมันคือประโยคคําถามนะใช่แล้วก็น่าจะปี๊ดตอนนั้นพอดีใช่มั้ยครับใช่ครับใช่กับปี๊ดก็จะเย็นๆดิกับปี๊ดก็ไม่ใช่ว่ายุบเลยครับยุบเลยครับอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เข้าใจเพราะว่าอธิบายตรงนี้ก่อนคือเรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเอาจริงๆก็โพอีกก็มีส่วนผิดจริงๆที่แบบขึ้นเสียงหรืออะไรตรงนั้นเพราะว่าอาจลองตีว่าเราเจอแบบเนี้ยแล้วเราไปพูดแล้วเขาขึ้นเสียงใส่เราก็ต้องมีปัญหาด้วยอยู่แล้วแต่เรื่องมันก็เล็กน้อยแหละมันอยู่ด้วยกันในแอร์ดรอปไงใช่มันก็ต้องมีแบบพลาดกันบ้างผมตีอะแก๊งเนี่ยตั้งแต่มีทีซีผมไม่เคยตีถึง200ใบเลยแม่งไม่เคยตัดสินให้ผมถึง200ใบเลยผมด่ามันแบบตั้งแต่แล้วมันเฮดด่ามันเป็นเดือนอะด่าแต่นี่เป็นเดือนอะยืนด่าอยู่งั้นอะมันก็ไม่ให้ผม200ใบอยู่ดีเรื่องแบบ100เกือบ50เรื่องอะไอ้เหี้ยบอลเนี่ยไปย้อนดูก็ได้ถ้าแบบถ้ามีโอกาสอะแม่งไม่ถึง200จริงๆแต่แค่มันคือแค่โดนจี้จุดแค่นั้นเองถูกไหมที่จะบอกใช่ครับเลยพูดออกมาแบบนั้นน้องๆผมมันเหนื่อยกันด้วยแล้วก็คือเนี่ยถ้าคุณจะเคลียร์กับทีซีผมก็พูดเลยครับผมว่าถ้าพูดตรงๆอ่ะเขาฟังอยู่แล้วผมว่าเซนต์มีปัญหากับทีซีอยู่แบบไม่ค่อยโอเคผมรู้อยู่เมื่อกี้ที่พูดกับผมอะครับอันนี้ถ้าแบบพวกผมทำอะไรให้แบบไม่ต้องพวกผมดีกว่าเพราะส่วนใหญ่มันเป็นผมคนเดียวอยู่แล้วถ้าแบบมีตรงไหนที่แบบติดขัดอะไรอันนี้บอกผมได้เลยนะเพราะว่า TC อ่ะไม่เด็ดขาดพอขนาดผมอยากให้มันเด็ดขาดอ่ะจอนเคยดูจอนวิกใช่ไหมมันต้องอย่างนั้นอ่ะแก๊งอื่นต้องไม่กล้าคุณอ่ะอันนี้เข้าใจได้ซึ่งเอาจริงๆอ่ะมันจะทำแบบนั้นได้อ่ะมันยากมากเลยครับว่าคนที่จะคุมแบบนั้นได้อ่ะมันหาไม่ได้อ่ะครับเพิ่งเอาจริงๆถ้าเป็นผมคุมผมมีอำนาจแบบนั้นใช่ไหมน้ำเสียงผมจะแบบก็พูดแล้วคนอื่นก็ด่ายังไงก็โดนด่าแน่ๆอ่ะนั่นเนี่ยมันจะฟิลประมาณนั้นครับมันแล้วมันจะแบบจะคุมคนยากมากซึ่งแบบถ้าทีซีไปใหญ่ขนาดนี้มันคุมยากจริงๆครับยังไม่ลองเลยครับจะรู้ได้ไงตอนจบอะอะไรที่เรายังไม่ลองเราไม่รู้หรอกว่านะคนจะเกิดอะไรขึ้นอะแต่ถ้าเราลองไปแล้วอนาคตเราก็จะรู้ไงแล้วก็เป็นประสบการณ์ไงช่วยแก้ไหมครับตอบไปชื่อใจหน่อยถ้าช่วยก็มันก็ได้อยู่ครับเอางี้ผมจะมาคุยจบผมมีข้อเสนอแล้วกันเอาคุยอยากจบผมใช่ไหมอยากยุบแก๊งใช่ไหมครับผมฟังข้อเสนอนี้นะ
ผมส่งเซนไปฝึกงานอันนี้ได้ไหมเข้าไปเป็นทีซีได้ไหมนี่จะเปิดให้รับไหมได้รับไหมได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเซนจะเล่นให้ดูว่าการเป็นทีซีเป็นยังไงอย่างนี้คนในทีซีคุณโอเคไหมโอเคนะครับถ้าผมโอเคอะทุกคนโอเคนะครับแล้วมึงโอเคไหมแต่นี่แต่นี่โอเคไหมโอเคครับโอเคไอ้เซนอะเอาจริงครับใช่เอาเนี่ยไอ้สองคนเนี่ยหัวแก๊งกับรองแก๊งไปทั้งคู่เลยเมื่อกี้เออไอ้คนปีสองคนเนี่ยแล้วเดี๋ยวพอถึงวันที่แบบเอ้ยโอเคเสร็จทีผมก็ไปดูติ๊กต็อกไปคือไม่มีคนตัดลงไอ้เหี้ยได้ได้ได้แล้วผมเป็นให้ดูจอนวิกอะโอเคผมฝากด้วยครับเดี๋ยวนี่เดี๋ยวผมไปหาจอนวิกมันตายนะครับภาค4อ่ะนั่นแหละครับเดี๋ยวผมตายป๊อปไอ้สัตว์กูยังไม่ได้ดูไอ้เหี้ยโอ้พี่ป๊อปเพื่ออะไรอ่ะโอ้โหจ้ากูยังไม่ได้ดูเลยจองไว้โอ้ป๊อปแล้วเขาบอกภาคนี้มันดีด้วยไอ้เหี้ยกูยังไม่ดูเลยไอ้เหี้ยพี่ป๊อปจบแล้วโอ้โหเหี้ยป๊อปไอ้สัตว์หนักเลยสัตว์เนี่ยนี่ก็ไปดูซูมมาแล้วก็มานี่ถ้าได้แก๊งไปคือเมียแม่งก็ตัดลองทิ้งตัดอย่างน้อยถ้าเป็นตีจักรพรรดิหรือเจ็ดเทพอ่ะก็มีสักหนึ่งคนของแก๊งอ่ะเข้าไปเป็นทีซีเดือนละคนเดือนละคนอะไรเงี้ยเห็นได้ครับมาทีละสองก็ได้ครับใช่ทีละคนสองคนอ่ะจะเหงาเกินเห็นให้ผมเป็นหมาพี่ไหมก็เดี๋ยวเริ่มรอดูเดี๋ยวละเดี๋ยวจะโผล่อีเลยเดี๋ยวพอเดี๋ยวติวงานให้เขาเลิกได้เดี๋ยวผมมาคุยจบได้ครับจากวันนั้นครับเจอกันโอเคครับโอ้โหเฮียบ๊อบไหนสัตว์นรกด้วยเฮียพี่เนี่ยพี่ยังไปมากพี่อ่ะโอ้โหบาบูเราเป็นทีเตียนเนี่ย